จะไปขอนแก่นแจกรางวัลหัวใจมันเรียกร้องจากพักผ่อนอยู่ในบ้าน7วันนี้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดก็คือทำงานแล้วพักผ่อนที่มีความสุขที่สุดก็ยังเป็นทำงานงั้นขออนุญาตไปแจกรางวัลผู้โชคดีเงินล้านและเงินแสนที่ขอนแก่นเขาของแท้ครับทหารแท้ครับผมบอกครับกัปตันบอกครับเราวันนี้มาขอนแก่นต้องมาตลาดต้นตันทุกครั้งต้องมามากนี่มาแจกรางวัลเป็นนัดหน่อยนะผู้โชคดีทั้งเงินล้านและเงินแสน5จังหวัดเลยนะมานักที่นี่เราพอดีไม่สบายหลายวันอ๋ออุดมเหรอผมปวดเขาออกไปแล้วพอผมไม่อยู่นะมันแย่งซีนผมเลยผมไปแจกนะโอ้มันเดียวทุกงานเลยผมว่าต้องรีบหายเลยขณะนี้แบบใกล้หายแล้วนะต้องรีบมาทำเองไว้ใจไม่ได้ฮะเรื่องนี้แฟชั่นอีสานเลยครับแฟชั่นอีสานแต่ถ้าจะถ่ายรูปขอบอกกันนะเรามีท่าถ่ายอ๋อมีไอ้ป้นมาแจกด้วยใช่ไหมเฮ้ยวันนี้มาแจกรางวัลผู้โชคดีเรามาที่แก๊งที่3ในการแข่งขันอ่ะ1ล้านบาทพร้อมไปเที่ยวฮอกไกโด4คนฮอกไกโดเราลบทุนหน่อยดิดูข้างหลังดิโอ้ยลบทุนหน่อยทำไมช่วงนี้ผมไม่มีเงินใส่ซิปข้างหลังครับเย็ดแตกเย็ดมันหลุดฮะเป็นหลุดอ่ะเป็นหลุดเอาไปพันเลยอ่ะกระดุมเสื้อหลุดกระดุมเสื้อหลุดไม่เป็นหลอดดีหลุดนี่ผมก็แจกไอโฟนร้านไอทาเดียวที่ทางสื่อเครื่องแล้วก็ผมก็จะไปที่อุดรแจกอีกเครื่องนึงแต่ให้พนักงานให้ความไม่รู้เรื่องผมไว้เอามา2เครื่องมันเอามากี่เครื่องวะ5เครื่องมึงเอามาทำไม5เครื่องผู้แจกอ้าวไหนๆก็เอามาแล้วก็เผื่อด้วยขอแจกสักเครื่องนึงให้คุณขอแจกหน่อยอ้าวในนี้มีคนที่มีอิทธิพลเหมือนเมื่อกี้คนออกมาก่อนเลยครับที่ได้1ล้านบาทพร้อมไปเที่ยวฮอกไกโด4คนโชว์ตัวหน่อยครับป้าร้องไห้นะครับป้าทำอะไรครับทำอาชีพอะไรเลี้ยงหมูอยู่เพียงเสียงฟาร์มค่ะเลี้ยงหมูอ่ะผมเกิดปีหมูป้าก็เลี้ยงหมูกันสิครับแล้วส่งไปทั้งหมดกี่รหัสส่งเข้าวันละ9ฝาค่ะเยอะค่ะสองวันเก้าเลยเหรอเก้าค่ะแล้วเคยไปเที่ยวต่างประเทศยังครับไม่เคยค่ะแล้วไปต่างประเทศพูดภาษาต่างอังกฤษไปไหมเว้าอีสานได้ค่ะอีสานจะไปญี่ปุ่นได้ยังไงครับเว้าขอนแก่นค่ะว้าวอีสานอยู่ญี่ปุ่นแล้วจะกินอะไรดีครับเป็นแอร์โฮสเตสแล้วแล้วจะไปฮอกไกโดจะไปกับใครดีครับพ่อแม่เคยแล้วก็ลูกฉันอ๋อสิบบาทอีสานไปเลยอ่ะไม่ต้องมีฉันนะครับขอเบาบานให้ด้วยค่ะน้องค่ะฉันเป็นคนเมืองขอนค่ะสามเมืองขอนเป็นคนอำเภอบันขวางค่ะเกิดมาในท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยมาผิดบ้านผิดพี่ก็ไม่ได้รักบ้านหรอกค่ะการเห็นได้ซีรีส์ค่ะพี่ก็เห็นสวยมีลูกสาวไหมครับมีค่ะหยิบอายุเท่าไหร่ครับพี่ก็มีด้วยลูกสาวก็จะหยิบไปทาน
อ้าวลูกสาวขายออกเที่ยวนี้แหละโอ้น้องสวยมากตอนนี้จะมีคุณกี่คนจะได้มีเงินเรียนแล้วนะคะแม่จะเอาอะไรไปให้เรียนได้ไหมโอเคขอเสียงตบมือเสร็จมามีดีกับเราได้รับหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทพร้อมไปเยี่ยมประเทศด้วยก็เตรียมตัวไปเที่ยวญี่ปุ่น4คนไม่ต้องเสียไม่ได้บาทนึง1ล้านป้านะเดี๋ยวผมให้ป้าโอนเข้าบัญชีไม่ต้องพกไปที่ญี่ปุ่นเลยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ได้บาทนึงนะกลับมาอยู่ครบ1ล้านโอเคตกลงนะไปเลยอ้าวที่เหลือขึ้นมาพร้อมกันเลยมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับมาจากอำนาจเจริญค่ะแล้วได้แล้วจะไปทำอะไรเงินใช้หนี้ค่ะมีหนี้เยอะไม่ถามจริงๆเยอะค่ะเยอะแค่ไหนอ่ะพูดให้ชื่นใจหน่อยประมาณ 100,000 บาทค่ะมีประมาณ 100,000 ถ้ามึงมีหนี้ 200,000 เผื่อกูจะให้มึงอีก 100,000 นึงโอ้ยเอาไปดีๆได้ๆมาจากไหนมาจากไหนจากน้ำคลองก็ขอนแก่นนี่แหละขอนแก่นเหมือนกันเหรออ๋อมาจากจังหวัดไหนครับชัยภูมิค่ะประมาณ200กว่ากิโลค่ะ100กว่ากิโลโอ้โหผมนี่แย่มากเลยผมไม่ควรจะทำให้คุณลำบากเลยนะต้องขอโทษจริงๆครับผมต้องไปนะพอดีผมไม่สบายผมก็เลยเรียกพวกเรามาขอเสียงตบมือถึงแม้เขาจะเป็นคนขอนแก่นนะครับตบมือให้หน่อยนะแล้วต้องขอโทษด้วยที่ทำให้พวกเราลำบากต้องเดินทางมาอาทิตย์ต่อไปจับได้ที่ไหนผมจะพยายามไปที่นั่นเดี๋ยวไปรับครับขออนุญาตครับแป๊บนึงครับพอดีเด็กหายครับผมเด็กหายครับผมมันเกี่ยวอะไรกับผมนะครับเด็กคือให้หยุดพูดก่อนครับอ๋อครับผมน้องข้าวปั้นนะคะน้องข้าวปั้นน้องข้าวปั้นอยู่ที่ไหนครับขาวๆอ่ะสีขาวอาการเห็นขาวๆใครเห็นไหมครับช่วยดูหน่อยไม่ต้องร้องไห้ครับใจเย็นๆครับหาเจออยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับหาเจอแล้วครับใจเย็นๆบอกแล้วร้องไห้เจออยู่แล้วโอ้ยแม่เวลาเจออะไรนะอย่าเพิ่งตกใจให้มีสติก่อนไม่ยากหรอกครับแล้วก็เนี่ยรับขวานนะโอ้ให้โตเร็วๆนะเก่งๆนะให้ไปเลิฟ 1,000 นะโอ้พี่ชัยก็ 1,000 เหมือนกันใครหาเจอเราเอาไปให้ท่านละอย่าว่าอะไรกันนะไม่ได้ดูถูกอะไรนะคือให้เป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างที่ดีเฉยๆครับแล้วถ้าเราไม่อยากได้เราก็ไปซื้อเย็นๆแจกคนอื่นโอเคไหมฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับความรู้สึกตอนนั้นได้ฟังความรู้สึกตอนนั้นโอ้ยมันไถโน้ตโทรมาค่ะงงนะคะเพราะว่าเบอร์แปลกๆคุณตันอุ้ยคุณตันไหนเนี่ยโอ้ยคุณตันไถโน้ตอ่ะอุ้ยอิชิตันตกใจเพราะเราส่งอิชิตันอยู่ใช่ไหมคะอุ้ยดีใจอย่าพึ่งเป็นลมเด้อตันก็บอกว่าอย่าใจเย็นๆใจเย็นๆเป็นผู้โชคดีใช่ไหมคะแล้วก็มีฝาหมายเลขมีไหมหลอกอยู่แล้วถ้าเป็นคุณตันนะคะแต่ถ้าเป็นจากอื่นก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นในทีวีจ่ายจริงๆถ้าไม่งั้นจะกล้าภาวนาแล้วนอนจะกล้าส่งเลขเก้าที่ว่าคุณตันจะไม่หลอกแน่เพราะคุณตันจ่ายจริงเห็นในทีวีบ่อยแล้วก็ช่วงน้ำท่วมน้องอยู่กรุงเทพบอกว่าคุณตันน่ะแจกจริงๆแล้วก็ใจดีไปช่วยจะมีญาติกรุงเทพอยู่ดีใจไม่รู้จะได้มาเรียนเลยค่ะขอบคุณคุณตันมากๆนะคะแจกเพื่อแจกเรื่อยๆค่ะแล้วอวยพรและสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนพระเจ้าคุ้มครองนะคะปลอดภัยค่ะ